สวัสดีตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามาถึงช่วงสุดท้ายของเซมินาร์พิเศษนี้ก่อนที่เซมินาร์นี้เริ่มต้นและผมถ้าหากว่าผมถามแต่ละคนที่นี่ว่าเรามาจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างในเซมินาร์มิชชั่นนี้เราน่าจะคิดในใจว่าเรามาจะเรียนเกี่ยวกับเราควรประกาศเราควรสนับสนุนมิชชันนารีอย่างไรแต่ว่าเราฟังคำเทศนา3ครั้งแล้วและเรายังไม่ได้พูดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าในช่วงนี้เราจะร่วมพิจารณาว่าเราต้องทำอะไรให้มีส่วนร่วมในการนำข่าวประเสริฐไปถึงปลายแผ่นดินโลกแต่เหตุผลที่เราต้องใช้เวลา3ครั้งก่อนที่เรามาถึงจุดนี้คือเราต้องสร้างพื้นฐานที่ดีเพราะถ้าหากว่าผมท้าทายเราให้มีส่วนร่วมในการนำข่าวประเสริฐไปถึงไปแผ่นดินโลกแต่เราไม่รู้ถึงพระทัยของพระองค์เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่เมื่อเราสำรวจพระคัมภีร์และเราเห็นว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มันควรกระตุ้นให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกันบางครั้งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ในโลกของเราฟังเขาประเสริฐแล้วแต่เราพิจารณาและเห็นว่าถ้าหากว่าเราคิดอย่างนั้นเราเข้าใจสถานการณ์ที่อยู่รอบเราผิดเพราะว่ายังมีคนมากมายที่ยังไม่เชื่อแต่มากยิ่งกว่านั้นยังมีคนมากมายที่ยังไม่เคยมีโอกาสที่จะฟังเขาประเสริฐไม่ว่าเขาอยู่ในประเทศอื่นๆหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยของเราด้วยก็เมื่อกี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับข้ออ้างที่เรามักจะยกขึ้นเพื่อที่จะปฏิเสธการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของเราและถ้าหากว่าเราไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับข้ออ้างที่อยู่ในใจของเราเราอาจจะฟังสิ่งต่างๆที่เราต้องทำโดยไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับข้ออ้างแต่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับข้ออ้างก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรมักจะอยู่ในใจของเราอุปสรรคที่ขัดขวางเราจากการทำตามพระทัยของพระเจ้ามีอะไรบ้างและมันจะเปิดโอกาสให้เราพร้อมที่จะพิจารณาว่าเรารู้พระทัยเรารู้ความต้องการของโลกเราเห็นความผิดพลาดที่อยู่ในใจของเราดังนั้นเราควรลงมือทำอะไรดังนั้นในช่วงนี้เราจะพิจารณาว่าเราควรมีส่วนร่วมในการนำเขาประเสริฐไปถึงไปแผ่นดินโลกสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราได้ยินบ่อยครั้งแต่ว่าผมหวังว่ามันจะยังแต่ต้องใจของเราทุกคนน่าจะกระตุ้นให้เรามีส่วนร่วมมากขึ้นในการทำหน้าที่ที่พระเจ้ามอบไว้กับเราวันนี้ผมอยากให้เราเริ่มต้นด้วยการอ่านปฐมกาลบทที่ไม่ใช่ปฐมกาลกิจการบทที่13ข้อ1ถึงข้อ3กิจการบทที่13ข้อ1ถึงข้อ3เขียนว่าเวลานั้นคริสตจักรที่อยู่ในเมืองแอนทิโอกมีบางคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะและอาจารย์คือบารนาบัสซิมิโอนที่เรียกว่านิเกอร์ลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลระวังที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถือโอทอาหารอยู่นั้นพระวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่าจงตั้งบารนาบัสกับซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้นหลังจากถือโอทอาหารและอธิษฐานแล้วเขาทั้งหลายวางมือบนตัวบารนาบัสกับซาโลแล้วส่งท่านทั้งสองไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอให้พระองค์ช่วยให้เราเข้าใจพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นและในช่วงนี้ในช่วงที่เราพิจารณาเกี่ยวกับหน้าที่ของเราในการมีส่วนร่วมในการส่งมิชชันนารีออกไปช่วยให้เราพร้อมที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ขอให้พระเจ้าแตะต้องใจของเราท้าทายเราทุกคนและช่วยให้เราก้าวออกไปด้วยความเชื่อเพื่อที่จะตามก
การทรงนำของพระองค์อธิษฐานฝากไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสำหรับแต่ละคนที่ไม่รู้คริสตจักรที่ผมเป็นอาจารย์ในปัจจุบันนี้มีชื่อว่าคริสตจักรแอนติโอคแบปติสต์ดังนั้นเหตุผลที่เราตั้งชื่อคริสตจักรแอนติโอคแบปติสต์เป็นเพราะข้อพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้ข้อพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้มีความสำคัญในใจของผมเพราะว่าเป้าหมายของคริสตจักรของเราคือเราอยากจะเลี้ยงแบบคริสตจักรที่ตั้งไว้ในเมืองแอนติโอคคริสตจักรที่ตั้งไว้ในเมืองแอนติโอคมีสิ่งที่น่าจดจำอย่างน้อย2อย่าง1เราเห็นว่าคริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยหลายชนชาติถ้าหากว่าเรากลับไปดูความหมายของคนและแต่ละชื่อของคนที่อยู่ในที่ประชุมนั้นเราเห็นว่ามีคนหนึ่งที่น่าจะเป็นคนผิวดำเราเห็นว่ามีอีกคนหนึ่งที่โตมากับเฮโรดเป็นผู้ที่ไม่ใช่คนยิวมีอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวไซรีนและมีบารนาบัสกับซาโลซึ่งเป็นญาติกันที่เป็นคนอยู่เป้าหมายของคริสตจักรของเราคือเราอยากให้คริสตจักรของเราประกอบด้วยหลายชนชาติผมจำได้ตอนที่เราเริ่มต้นคนมักจะถามว่าโบสถ์ที่คุณตั้งขึ้นเป็นชนชาติไหนและผมพยายามที่จะอธิบายว่ามีหลายชนชาติเราไม่มีชนชาติเดียวและจะมีคนไทยแม้กระทั่งมิชชันนารีที่บอกเราว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้เน้นไปทางใดทางหนึ่งคุณจะไม่ประสบความสำเร็จเลยมันทำให้ผมสงสัยเพราะว่าเมื่อเราดูพระคัมภีร์เราเห็นว่าโบสถ์คริสตจักรต่างๆก็มีหลายชนชาติและถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในสมัยพระคัมภีร์ทำไมมันเป็นไปไม่ได้ในวันนี้และถ้าหากว่าในวันข้างหน้าเมื่อเราอยู่บนสวรรค์เราเห็นว่าจะมีหลายชนชาติที่มารวมตัวกันที่จะยกย่องสรรเสริมพระองค์ทำไมเราไม่ควรคาดหวังว่าให้คริสตจักรของเราเต็มไปด้วยหลายชนชาติเหมือนกันแต่ให้ผลหลักที่เราเลือกชื่อว่าแอนติโอคคือเป็นคริสตจักรแห่งแรกที่ส่งมิชชันนารีออกไปและเราอยากจะเป็นคริสตจักรที่ส่งมิชชันนารีออกไปเช่นกันถึงแม้ว่าคริสตจักรแห่งนี้ไม่ได้ตั้งชื่อว่าแอนติโอคเราควรมีเป้าหมายเดียวกันเราควรปรารถนาให้คริสตจักรของเรามีหลายชนชาติแต่มากยิ่งกว่านั้นเราควรปรารถนาให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ส่งมิชชันนารีออกไปไม่ว่าเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในประเทศอื่นๆด้วยขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรแห่งนี้ทำหน้าที่ได้บ้างแล้วเพราะว่าเป็นคริสตจักรที่ทรงคุณทอมไปที่ประเทศอังกฤษขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าเราไม่ควรรู้สึกพอใจที่เราส่งมิชชันนารีคนใดคนหนึ่งออกไปแล้วบางครั้งคริสตจักรมีปัญหาคือเราทำหน้าที่ที่พระเจ้ามอบไว้กับเราเราทำให้สำเร็จและเรารู้สึกว่าเราเกษียณได้แล้วเราทำทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งให้เราทำแล้วแต่ถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าเรายังมีลมหายใจอยู่ในบอดของเรามันหมายความว่าพระเจ้ายังไม่เสร็จกับคุณและพระเจ้ายังไม่เสร็จกับคริสตจักรแห่งนี้เหมือนกันพระเจ้าอยากให้เราทำมากยิ่งกว่านี้ด้วยอย่างที่เราเรียนเมื่อกี้เราต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นและควรเป็นอย่างนี้ในขณะที่เราพิจารณาเกี่ยวกับมิชชันนารีเช่นกันวันนี้ผมอยากจะเสนอว่าเราทุกคนควรทำอย่างน้อย2อย่างให้มีการส่วนร่วมในการนำข่าวประเสริฐไปถึงปลายแผ่นดินโลกและวันนี้เราจะพิจารณาเกี่ยวกับ2อย่างนี้อันดับแรกการส่งมิชชันนารีออกไปรับใช้นี่เป็นหน้าที่แรกของคริสตจักรในข้อพระคัมภีร์ที่เราเพิ่งอ่านในกิจการบทที่13เราเห็นว่าคริสตจักรแอนติโอคทำอย่างนั้นและผมอยากให้เราสังเกตเห็นว่าเราควรคาดหวังให้พระเจ้าทรงคนที่ดีที่สุดของเราออกไปเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้มาที่นี่ประจำผมอยากจะท้าทายคริสตจักรแห่งนี้
ถ้าหากว่าผมจะพูดอย่างนี้กับคริสตจักรของผมเองผมอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าเรามีผู้นำบางคนในคริสตจักรของผมที่ผมรักมากที่ผมสามารถไว้ใจในเช้าวันนี้ในช่วงเมื่อกี้มีสมาชิกคริสตจักรคนหนึ่งที่สอนและในช่วงนี้มีสมาชิกคริสตจักรอีกคนหนึ่งที่เทศนาผู้ชายสองคนนี้มีความสำคัญมากต่อพันธกิจในคริสตจักรของเราแต่ว่าผมต้องจำไว้ว่าเขาไม่ใช่ผู้รับใช้ของผมแต่พวกเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าพระเจ้าเรียกหนึ่งในสองคนนั้นให้ไปที่อื่นๆผมจะรู้สึกเสียใจแต่ในทางตรงกันข้ามจะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันจะรู้สึกเสียใจเพราะว่าผมรู้ว่าหน้าที่ของผมก็เริ่มยากขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าใครจะเทศน์แทนผมเมื่อผมไม่อยู่ตอนนี้ผมไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามีสองคนในโบสถ์ที่ทำได้แต่ถ้าหากว่าพระเจ้าเรียกเขาให้ไปต่างเมืองต่างจังหวัดผมไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ของโบสถ์ผมอยากให้พระเจ้าเรียกคนแต่บางครั้งลึกๆในใจของผมผมอยากให้พระเจ้าเรียกคนที่ไม่ใช่สองคนนั้นแต่ว่าเพราะว่าผมเป็นอาจารย์พิเศษในวันนี้ผมอยากจะท้าทายคริสตจักรว่าเราควรพร้อมที่จะทรงใครก็ตามไม่ว่าเป็นคุณไมค์ที่ต้องไปที่อื่นไม่ว่าเป็นคุณต๋อมที่จะไปที่อื่นหรือใครก็ตามที่มีส่วนสำคัญในคริสตจักรของเราบางครั้งเราวัดว่าคริสตจักรประสบความสำเร็จโดยจำนวนคนที่เข้ามานมัสการเรารู้สึกว่าโบสถ์ที่มีสมาชิกพันคนประสบความสำเร็จมากแต่คริสตจักรที่มีจำนวนน้อยไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่ากับคริสตจักรใหญ่แต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้วัดว่าเราไม่ได้วัดความสำเร็จของคริสตจักรว่ามันประสบความสำเร็จหรือไม่โดยจำนวนคนทางที่เราวัดความสำเร็จของคริสตจักรคือเราส่งกี่คนออกไปแต่ถ้าหากว่าเราส่งคนออกไปเยอะๆและจำนวนคนในเช้าวันอาทิตย์มีน้อยเรากำลังประสบความสำเร็จมากเกินกว่าที่เราเข้าใจเราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าอยากจะใช้เราทุกๆคนและอย่างที่ผมสรุปในคำเทศนาเมื่อกี้เราต้องพิจารณาว่าพระเจ้ากำลังเรียกเราให้อยู่ที่นี่หรือว่ากำลังออกไปในที่อื่นหรือเปล่าเราควรคาดหวังให้พระเจ้าทรงคนที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคนคนนั้นถึงแม้ว่าเราอาจไม่มีผู้ชายคนอื่นที่สามารถสอนได้ถึงแม้ว่าเราอาจไม่มีผู้ชายคนใดคนหนึ่งในคริสตจักรของเรายกเว้นคุณไหมเราต้องยินดีที่จะทรงคนออกไปถ้าหากว่าเราพิจารณาเกี่ยวกับคริสตจักรที่ตั้งไว้ในเมืองแอนติโอคเราเห็นว่าพูดถึงอาจารย์กับผู้เผยพระวจนะ5คนและเราเห็นว่าท่ามกลาง5คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้นำของคริสตจักร2ใน5คนเหล่านั้นถูกเรียกให้ไปที่อื่นผมคิดว่าซาโลกับปานาบัสมีส่วนสำคัญมากในคริสตจักรนั้นเมื่อพระเจ้าเรียกให้2คนนั้นออกไปผมคิดว่าคริสตจักรแห่งนั้นไม่ได้มีงานเลี้ยงขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่มาที่นี่แล้วผมคิดว่าลึกๆในใจของเขารู้สึกเสียใจรู้สึกคิดถึงแต่ลึกๆในใจเขาดีใจด้วยที่เขาประเสริฐไม่ได้อยู่ที่อันติโอคเท่านั้นแต่สามารถไปที่อื่นด้วยดังนั้นเราต้องพร้อมที่จะไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไปเราต้องพร้อมที่จะส่งคนอื่นไปด้วยอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นคือเราเป็นคนที่ร่วมรับใช้กับมิชชันนารีสังเกตเห็นว่ามันเป็นงานร่วมระหว่างคริสตจักรกับซาโลกับปานาบัส
ในความคิดของผมผมคิดว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในชีวิตของซาโลกับปาโลนาบัสเขามีพระราชใจที่จะไปแล้วไม่ใช่ว่าประชุมพิเศษนั้นคริสตจักรเลือกโอเคคุณไปเถอะผมคิดว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในใจของพวกสองคนนั้นและในขณะที่พระเจ้ากำลังทำงานในใจของผู้ชายสองคนนั้นเราเห็นว่าพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของคริสตจักรด้วยเราเห็นว่าเขากำลังอดอาหารและนมัสการพระองค์ส่วนใหญ่เราอดอาหารเพราะว่าเราอยากได้คำตอบจากพระเจ้าเพราะว่าเราอยากจะสัมผัสพระองค์ในทางพิเศษดังนั้นเราเห็นว่าคนเหล่านี้กำลังแสวงหาพระเจ้าสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้กำหนดว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่ว่าเขาคาดหวังว่าพระเจ้าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ามกลางพวกเขาและในขณะที่เขาอดอาหารนมัสการพระเจ้าอยู่เราเห็นว่าพระเจ้านำให้พวกเขาส่งสองคนนั้นออกไปทำไมสองคนนั้นเพราะว่าพระเจ้ากำลังทำงานในใจของสองคนนั้นแล้วทำไมพระเจ้าไม่ได้เรียกให้นีเกอร์ไปเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทำงานในใจของคนคนนั้นดังนั้นเราเห็นว่าเป็นงานร่วมระหว่างผู้ชายสองคนนั้นกับคริสตจักรผู้ชายรู้สึกหนักใจมีภาระใจที่จะไปคริสตจักรรับรองเห็นด้วยว่าสองคนนั้นเหมาะที่จะไปบางครั้งคนอาจจะรู้สึกมีภาระใจแต่เขาไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยออกไปประกาศมาบ้างไม่ได้มาบ้างมาหาคริสตจักรเราอยากจะไปตั้งเมืองเพื่อตั้งคริสตจักรแต่ว่าคริสตจักรเห็นชีวิตประจำวันของคนคนนั้นได้เห็นว่าไม่เหมาะดังนั้นคนนั้นไม่ควรไปถ้าหากว่าไม่มีคริสตจักรที่อยู่เบื้องหลังมันเป็นงานร่วมระหว่างคนใดคนหนึ่งกับคริสตจักรคริสตจักรจำเป็นที่จะต้องส่งมิชชันนารีและมิชชันนารีจำเป็นที่จะต้องมีคริสตจักรที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาด้วยถ้าหากว่าเราขาดคริสตจักรเราไม่ควรไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครที่อยากไปคริสตจักรส่งใครไม่ได้ในหนึ่งโครินธ์บทที่3ก็ไม่มีข้อ9เขียนว่าเพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าถ้าหากว่าเราอ่านข้ออื่นใน1โครินธ์บทที่3เราเห็นว่าบางคนปลูกบางคนรดน้ำแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่เกิดผลดังนั้นเราเห็นว่าการนำคนให้กลับมาเชื่อของพระองค์เป็นกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของหลายคนมีบางคนที่ปลูกประกาศเป็นครั้งแรกในชีวิตของคนคนนั้นมีคนอื่นที่เข้ามาที่หลังแนะนำและรดน้ำมาแลบที่เข้าไปในใจของคนคนนั้นในที่สุดเป็นพระเจ้าที่เกิดผลถ้าหากว่าไม่มีใครปลูกรดน้ำก็ไม่มีประโยชน์ถ้าหากว่าเรารดน้ำดินโดยไม่มีอะไรอยู่ใต้ดินเราจะไม่เกิดผลอะไรแต่ถ้าหากว่ามีคนปลูกใส่มาแลบเข้าไปในดินและหลังจากนั้นไม่มีใครรดน้ำเมล็ดนั้นจะตายในดินและเราไม่เกิดผลด้วยใครสำคัญกว่าทั้งสองมีความสำคัญเท่ากันใครสำคัญกว่ามิชชันนารีหรือคริสตจักรทั้งสองมีความสำคัญเท่ากันดังนั้นเราไม่ควรมองข้ามหน้าที่ของคนที่เข้ามานมัสการที่นี่คุณทอมที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษไม่ใช่คนที่พิเศษกว่าคนที่นั่งที่นี่เพราะว่าคุณทอมทำหน้าที่ของเขาที่นั่นไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราที่นี่มันเป็นงานร่วมระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้ากำลังเรียกคนให้ไปเราพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคุณพระเจ้ากำลังเรียกคุณให้ไปหรือพระเจ้ากำลังเรียกคุณให้อยู่เราต้องศึกษาใช้เวลากับพระเจ้าที่จะรู้คำตอบนั้นเมื่อเราคิดเกี่ยวกับการทำพันธกิจแบบมิชชันนารีเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่เพ
พราะเราดูในพระคัมภีร์และเราเห็นว่าอาจารย์เปาและคนอื่นๆไปหลายที่หลายแห่งในปัจจุบันนี้เราเห็นมิชชันนารีหลายคนอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันดังนั้นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเราจะเห็นว่ามีระยะเวลาเป็นพันกว่าปีที่มิชชันนารีแทบจะไม่มีคริสตจักรไม่เห็นถึงความจำเป็นของมิชชันนารีและผู้เชื่อต่างๆไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะไปแต่ประมาณ250ปีที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวิลเลียมเคอรีและวิลเลียมเคอรีได้ชื่อในภาษาอังกฤษว่าเป็นบิดาของมิชชันนารีเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่ร่วมมีการฟื้นฟูเกี่ยวกับการออกไปเป็นมิชชันนารีในประเทศอื่นๆก่อนวิลเลียมเคอรีคริสตจักรส่วนใหญ่มีการเข้าใจผิดเขาคิดว่าคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเป็นเรื่องของเขาถ้าหากว่าเขาจะกลับมาเชื่อในพระองค์พระเจ้าจะจัดการเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีฤทธานุภาพสูงสุดและพระเจ้าจะนำพวกเขาให้กลับมาเชื่อด้วยกำลังของเขาเองหรือด้วยกำลังของพระเจ้าพระเจ้าผู้เชื่อไม่ต้องไปประกาศกับเขาแต่วิลเลียมเคอรีอ่านพระคัมภีร์แต่ร่วมมีพระราชใจว่าไม่ใช่เราต้องไปวิลเลียมเคอรีเห็นถึงความจำเป็นอย่างที่เราเรียนเมื่อคืนเห็นว่ามีคนมากมายที่ยังไม่มีโอกาสที่จะรู้จักกับพระเจ้าถึงแม้ว่าไม่มีมิชชันนารีคนอื่นวิลเลียมเคอรีบอกว่าผมจะไปแต่เขาขอให้คริสตจักรสนับสนุนเขาด้วยตอนแรกคริสตจักรหลายๆที่ปฏิเสธบอกว่าไม่จำเป็นเพราะว่าพระเจ้าจะจัดการกับคนที่อยู่ในประเทศต่างๆเราไม่ต้องไปแต่วิลเลียมเคอรีไม่ยอมฟังการสอนผิดของคริสตจักรต่างๆยอมทำตามพระทัยของพระเจ้าถึงแม้ว่าคนมองเขาในแง่ลบหัวเราะเยาะเขาไม่เห็นด้วยเขายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าวิลเลียมเคอรีไปต่างประเทศและเมื่อคนต่างๆเห็นวิลเลียมเคอรีไปในประเทศต่างๆมันทำให้คนอื่นเริ่มรู้สึกอึดอัดถ้าเขาไปทำไมฉันไม่ไปและนับตั้งแต่วิลเลียมเคอรีเริ่มมีมิชชันนารีจำนวนเพิ่มขึ้นตลอดแต่ถ้าหากว่าวิลเลียมเคอรีไม่ได้ก้าวออกไปด้วยความเชื่อไม่แน่ใจว่าจะมีมิชชันนารีถึงขนาดนี้ในปัจจุบันนี้หรือเปล่าเพราะบางครั้งคนแรกเป็นคนที่ยากที่สุดแต่เมื่อเราเห็นคนหนึ่งก้าวออกไปด้วยความเชื่อเราพร้อมที่จะตามเขาไปเราควรขอบคุณพระเจ้าสำหรับวิลเลียมเคอรีถึงแม้ว่าเราไม่เคยเจอเขาถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่อาจยังไม่เคยได้ยินชื่อของผู้ชายคนนี้มาก่อนเขามีส่วนในการนำให้คุณกลับมาเชื่อในพระองค์ด้วยเหตุผลที่ผมใช้เวลานานในการพูดเกี่ยวกับวิลเลียมเคอรีคือเขาเขียนหนังสือแต่ว่าเขามีชื่อเสียงเกี่ยวกับประโยคหนึ่งที่มิชชันนารีชอบและผมเห็นด้วยและวันนี้ผมเอาเชือกมาและคำพูดของเขาเกี่ยวกับเชือกตอนนี้ตลกคงคิดว่าผมทำอะไรอยู่ไม่รู้ใช่ไหมมันเกี่ยวข้องกับมิชชั่นยังไงเราไม่รู้เขาบอกว่าผมจะหลงไปในหลุมเมื่อเขาพูดอย่างนั้นหลุมหมายถึงประเทศต่างๆที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าถ้าหากว่าเราคิดเกี่ยวกับหลุมเราเห็นว่าไม่มีความสว่างมันมืดอยู่เขากำลังจะไปประเทศที่มีแต่ความมืด
ขาจะลงไปในหลุมแต่เขาบอกว่าผมจะลงไปในหลุมถ้าหากพวกคุณจับเชือกดังนั้นถ้าหากว่าเราคิดเกี่ยวกับหลุมลึกๆบ่อน้ำลึกๆถ้าหากว่าเราจะลงไปคนส่วนใหญ่จะไม่ลงไปจนกว่าเขามีเชือกที่ติดตัวเขาแต่ถ้าหากว่าผมติดเชือกแต่ตอนนี้ไม่มีใครจับเชือกเชือกมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีดังนั้นเราเห็นว่าถ้าหากว่าผมจะล้มไปในหลุมต้องมีคนที่จับเชือกด้วยดังนั้นในวันนี้ผมอยากจะขอร้องให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรที่จับเชือกของมิชชันนารีของเราเราควรเป็นผู้ที่สนับสนุนมิชชันนารีของเราเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยเชือกนั้นมันจะลงไปในหลุมและมิชชันนารีจะทำอะไรได้แต่เมื่อเราจับเชือกแน่นๆเราสามารถดึงเราสามารถช่วยเหลือเราสามารถสนับสนุนมิชชันนารีคนนั้นได้มันเป็นงานร่วมระหว่างเรากับมิชชันนารีมิชชันนารีมีความสำคัญแต่พวกเราที่อยู่ที่นี่มีความสำคัญเช่นกันดังนั้นคำถามที่เราต้องพิจารณาก็คือเราจะสนับสนุนมิชชันนารีของเราอย่างไรเราจะสนับสนุนมิชชันนารีเมื่อพวกเขาออกไปรับใช้อย่างไรผมอยากจะอ่านพระธรรมโรมบทที่10ข้อ12ถึง15ให้เราฟังพวกยิวในพวกกรีกนั้นไม่ต่างกันเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกคนและประทานยังบริบูรณ์แก่ทุกคนที่ทูลขอต่อพระองค์เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดแต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไรและพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรและถ้าไม่มีใครใช้พวกเขาไปเขาจะไปประกาศได้อย่างไรตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นำเขาดีมาช่างงามจริงๆหนอในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้อาจารย์เปาถามคำถามสี่ห้าคำถามอาจารย์เปาถามว่าถ้าไม่มีคนจะไปได้อย่างไรถ้าไม่มีใครส่งเขาไปคำตอบก็คือไม่ได้คำถามที่สองก็คือเขาจะฟังเกี่ยวกับข่าวประเสริฐได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่มีใครไปคำตอบก็คือไม่ได้คนจะกลับมาเชื่ออย่างไรถ้าหากว่าเขายังไม่ได้ฟังข่าวประเสริฐคำตอบก็คือเขาทำไม่ได้ถ้าหากว่าเราดูกระบวนการนี้เราเห็นว่ามันเริ่มต้นที่ไหนมันเริ่มต้นกับคนที่ส่งมิชชันนารีออกไปเท้าของมิชชันนารีมีความสวยงามจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้แต่เหตุผลที่เท้าของมิชชันนารีมีความสวยงามก็คือมีคนที่ส่งเขาออกไปดังนั้นเรามีส่วนร่วมในพันธกิจของมิชชันนารีถึงแม้ว่าแต่ละคนที่นี่อาจไม่มีโอกาสไปประเทศอังกฤษไปเยี่ยมคุณทอมเราสามารถสนับสนุนเขาจากที่นี่เมื่อมีมิชชันนารีคนอื่นๆที่มาจากคริสตจักรพี่น้องของเราที่ขอเงินสนับสนุนเขาถ้าหากว่าเราอยากจะสนับสนุนมิชชันนารีคนอื่นๆเราควรยินดีสนับสนุนเขาด้วยคริสตจักรของเรามีเป้าที่จะตั้งส่งมิชชันนารีออกไปและขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่เราเริ่มต้นคริสตจักรของเราส่งมิชชันนารีออกไป4คนเราเป็นโบสถ์เล็กๆเหมือนกันตอนนี้เรามีมิชชันนารีแค่3คนเพราะว่ามิชชันนารีคนหนึ่งเปลี่ยนตำแหน่งเขาไม่ใช่มิชชันนารีแล้วเขาเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่เขาตั้งขึ้นแต่ว่าเรามีมิชชันนารีอีก3คนที่ยังรับใช้อยู่คนหนึ่งรับใช้ในบริเวณของแม่เจม
อีก2คนทำงานในบริเวณของพม่าเขาข้ามที่พม่าประกาศในเขตแดงที่พม่าซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมไปไม่ได้ผมพยายามไปเยี่ยมเขาแต่เขาไม่อนุญาตให้ฝรั่งเข้าไปคนไทยไปได้แต่ฝรั่งเข้าไม่ได้และขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังใช้คนไทยไปในที่ที่ผมไปไม่ได้ถ้าหากว่าคนไทยไม่ได้ทำหน้าที่คนพม่าเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสที่จะฟังเขาประเสริฐเหมือนกันพันธกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝรั่งเราควรขอบคุณพระเจ้าสำหรับฝรั่งที่เข้ามาแต่ว่าผมไม่รู้คำศัพท์ในภาษาไทยเมื่อเราวิ่งในโอลิมปิกและเรามีไม้ที่เราต้องผ่านกับคนต่อไปเรียกว่าอะไรอะไรนะครับวิ่งไม้พลาดโอเคถ้าหากว่ามีคนใดไม่ยอมปล่อยกับคนต่อไปเขาจะชนะไหมไม่เราเห็นว่าเขาต้องวิ่งให้เต็มกำลังแต่เมื่อถึงจุดปลายทางของเขาต้องผ่านไปถึงคนต่อไปและคนน้องต้องรับต่อไปและคนนั้นทำหน้าที่ของเขาและต้องผ่านไปถึงคนต่อไปด้วยเราต้องเข้าใจว่าหน้าที่ไม่ได้จบกับคริสตจักรแห่งนี้แต่เป้าหมายของคริสตจักรแห่งนี้คือเราควรปรารถนาที่จะสร้างคริสตจักรอื่นๆแต่เมื่อคริสตจักรอื่นๆเกิดขึ้นเป้าหมายของคริสตจักรแห่งนั้นคืออะไรอยู่เฉยๆไม่หน้าที่ของเขาคือสร้างคริสตจักรใหม่เช่นกันมันเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันหยุดไม่มีจุดจบจนกว่าพระเยซูคริสต์จะได้กลับมาแต่ถ้าหากว่าพระเยซูยังไม่ได้กลับมาเรารู้ว่าหน้าที่ของตัวเราเองหน้าที่ของคริสตจักรแห่งนี้ยังไม่สำเร็จดังนั้นเราสนับสนุนมิชชันนารีที่ออกไปแล้วอย่างไรอันดับแรกเราสนับสนุนโดยการอธิษฐานเพื่อมิชชันนารีบางครั้งเรามองข้ามความสำคัญของการอธิษฐานแต่ในสิ่งต่างๆที่คนต่างๆทำให้ผมมันจะไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากกว่าการอธิษฐานมีคนหนึ่งที่เขียนว่าคริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อในพลังแห่งการอธิษฐานแต่มิชชันนารีทั้งหลายรอดชีวิตได้โดยคำอธิษฐานของเรามิชชันนารีจำเป็นที่จะต้องได้รับคำอธิษฐานของเราเพราะว่าชีวิตของมิชชันนารีไม่ใช่ชีวิตง่ายแต่ถ้าหากว่าเราอยากให้มิชชันนารีเกิดผลมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานในห้องนี้สามารถส่งผลกระทบถึงประเทศอังกฤษได้เพราะว่าเรารับใช้พระเจ้าที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆและมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากที่พระผู้สร้างของโลกและจักรวาลทั้งหมดอยากจะฟังคำทูลขอของเราโดยเฉพาะเมื่อเราอธิษฐานตามพระวจนะของพระองค์และเมื่อเราอธิษฐานเพื่อคนอื่นๆในโลกของเราด้วยในฐานะที่ผมเป็นพ่อเมื่อลูกขอบางสิ่งบางอย่างผมรู้สึกดีใจมากที่เขาทูลขอและบางครั้งผมรู้สึกว่าพระเจ้าเยี่ยมยายมากตอนที่เราทูลขอให้พระเจ้าช่วยมิชชันนารีและทำสิ่งต่างๆในโลกนี้แทนที่เราอธิษฐานทูลขอสำหรับสิ่งที่เราต้องการหรือเมื่อเราทูลขอสำหรับสิ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพของเราเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราสำรวจคำอธิษฐานของเราถ้าหากว่าชีวิตอธิษฐานของคุณคล้ายๆกับชีวิตอธิษฐานของผม 80-90% ของคำอธิษฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเองหรือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวเองแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีพระทัยเหมือนพระเจ้าคำอธิษฐานของเราควรกว้างกว่านั้นเราต้องขยายเขตแห่งการอธิษฐานของเราแต่เราต้องอธิษฐานเพื่ออำเภอที่ยังไม่มีโบสถ์เราอาจจะต้องศึกษาดูว่าอำเภออะไรบ้างที่ยังไม่มีโบสถ์แต่คริสตจักรแห่งนี้เลือกอำเภอนั้นทุกอาทิตย์เราจะร่วมอธิษฐานเพื่ออำเภอนั้น
และร่วมขอให้พระเจ้าทรงมิชชันนารีไปที่อำเภอนั้นด้วยผมคิดว่าพระเจ้าจะดีใจมากถ้าหากว่าคริสตจักรแห่งนี้ร่วมทำอย่างนั้นหรือว่าเราพิจารณาเกี่ยวกับประเทศโซมาเลียซึ่งอยู่ในประเทศแอฟริกาหรือในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้เชื่อจำนวนน้อยที่สุดในโลกจากสถิติประเทศโซมาเลียมีผู้เชื่อทั้งประเทศน้อยกว่า100คนเพราะว่ามันผิดกฎหมายและคริสเตียนที่มุสลิมที่เปลี่ยนศาสนาจะถูกฆ่าดังนั้นคริสเตียนส่วนใหญ่ถ้าเขารับเชื่อเขาจะหนีออกจากประเทศผมได้ยินว่าในประเทศโซมาเลียไม่มีโบสถ์สักแห่งเพราะมันผิดกฎหมายและเขาตั้งโบสถ์ไม่ได้ดังนั้นเราอาจจะเลือกประเทศโซมาเลียเรามาอธิษฐานเพื่อประเทศนั้นหรือประเทศอื่นก็ได้ร่วมเพ่งความสนใจไปที่อื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเราเพื่อที่จะช่วยให้ใจของเรากว้างขึ้นและมีภาระใจเหมือนพระเจ้าถ้าหากว่าเราไม่อธิษฐานเพื่อมิชชันนารีของเราเราปล่อยเชือกนั้นมิชชันนารีคนนั้นต้องสู้ด้วยกำลังของเขาเองบางครั้งเมื่อเราอธิษฐานเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรมิชชันนารีของเราช่วยให้เขามีสุขภาพที่ดีอาเมนแต่เรารู้สึกว่าเราทำหน้าที่ของเราและในความเป็นจริงเราทำหน้าที่ของเราแต่ว่าเราทำไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งเราอธิษฐานกว้างมากแต่เมื่อเราอธิษฐานกว้างปัญหาก็คือเราไม่รู้เลยว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราอย่างไรแต่เมื่อเราอธิษฐานอย่างจอดจงเราเห็นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานและมันทำให้เราตื่นเต้นเพราะว่าเราเห็นว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนั้นเราจะอธิษฐานอย่างนี้และเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเช่นนั้นที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าตอบได้มันทำให้เราตื่นเต้นมากขึ้นและเราอยากจะอธิษฐานอย่างรายละเอียดมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรเราไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราอย่างไรดังนั้นเราควรอธิษฐานเพื่อมิชชันนารีอย่างไรผมอยากจะเสนอประมาณ13หรือ14อย่างที่เราควรอธิษฐานเพื่อมิชชันนารีของเราผมไม่ได้บันทึกไว้ดังนั้นถ้าอยากจะจดไว้คุณต้องจดเร็วนะครับอันดับแรกเราควรอธิษฐานเพื่อชีวิตจิตวิญญาณของมิชชันนารีอธิษฐานขอให้เขาเติบโตขึ้นในความเชื่อเอาชนะความบาปแต่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์นี่เป็นหัวข้อเดียวกันบางครั้งเรามองมิชชันนารีเหมือนกับว่าเขาเป็นคนพิเศษเป็นคนที่เข้มแข็งมากเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าทุกๆ 3-4 ปีผมกลับไปที่ประเทศอเมริกาเพื่อที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับพันธกิจที่เราทำที่นี่และเราเล่าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆแต่บางครั้งผมรู้สึกอึดอัดเพราะบางครั้งดูเหมือนสมาชิกคริสตจักรที่นั่นถือว่าผมเป็นคนเหนือธรรมชาติเพราะว่าเขาคิดในใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นคนที่นั่นล้าสมัยคนที่นั่นไม่รู้เรื่องเขามองคนต่างชาติในแง่ลบและเขาคิดว่าผมน่าจะเป็นคนพิเศษมากแต่พี่น้องครับผมเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งผมยังต่อสู้กับความบาปบางครั้งรู้สึกท้อใจบางครั้งยังมีการสงสัยอยู่ในใจของผมผมไม่แตกต่างจากแต่ละคนที่นี่นอกจากว่าพระเจ้าเรียกผมให้มาที่นี่แต่ผมเป็นคริสเตียนธรรมดาคนหนึ่งตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่เชียงใหม่ผมตกใจเพราะว่าผมได้ยินเกี่ยวกับมิชชันนารีหลายคนที่ร่วมป่วยนี้กับคนไทยเขาพยายามที่จะช่วยเหลือโสเภณีแต่ในที่สุดเขานอนกับโสเภณีเขามาในนามของพระเยซูแต่เขาเป็นคนบาปเหมือนกันดังนั้นเราต้องอธิษฐานเพื่อชีวิตจิตวิญญาณของมิชชันนารีเราควรอธิษฐานเพื่อสุขภาพของมิชชันนารีและความปลอดภัย
โดยเฉพาะมิชชันนารีที่อาจรับใช้ในประเทศที่อันตรายเราควรอธิษฐานขอให้พระเจ้าเลี้ยงดูมิชชันนารีที่เขาจะไม่ขาดสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเขาและเขาจะไม่ขาดสิ่งต่างๆที่เขาต้องใช้ในงานรับใช้ของเขาด้วยเราควรอธิษฐานเพื่อชีวิตคู่ของมิชชันนารีเพราะมิชชันนารีบางครั้งจะอยู่ค่อนข้างโดดเดี่ยวเขาอาจไม่เคยมีเพื่อนโดยเฉพาะในช่วงแรกๆเขาเครียดในความเครียดก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตคู่ดังนั้นเราควรอธิษฐานเพื่อชีวิตคู่ของมิชชันนารีถ้าหากว่าเป็นมิชชันนารีที่โสดควรอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยให้เขาไม่รู้สึกเหงาช่วยให้เขาได้เพื่อนที่ดีและมีสติปัญญาในความสัมพันธ์กับเขาเพราะบางครั้งมิชชันนารีโสดย้ายไปอยู่ที่ใหม่และคนที่อยู่ที่นั่นพยายามที่จะแนะนำผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนั้นไม่อยากให้เขาอยู่โสดดังนั้นเราต้องขอให้เขามีสติปัญญาเราควรอธิษฐานเพื่อญาติพี่น้องที่ยังอยู่ในประเทศดั้งเดิมของเขาผมยังนึกถึงวันที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่สำหรับผมตื่นเต้นมากแต่พ่อแม่ผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่พวกเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมเลือกทำแต่ก่อนวันนั้นทั้งพ่อกับแม่ไม่เคยนั่งเครื่องบินมาก่อนเมื่อเขาทักทาย Goodbye เขาบอกว่าเราจะไม่เจอกันจนกว่าคุณกลับมาที่นี่แต่ภายในไม่ถึง2 ปีเขามาที่นี่แล้วเพราะเขาคิดถึงเมื่อมีหลานมันเรียกให้เขามาเร็วขึ้นด้วยแต่ว่าบ่อยครั้งผมคิดถึงน้องสาวของผมหลานของผมแม่ของผมขอบคุณพระเจ้าที่เรามี Facebook ที่เรายังคุยผ่านโทรศัพท์ได้แต่มันไม่เหมือนเราเจอต่อหน้ากันอธิษฐานเพื่อมิชชันนารีที่ต้องเรียนภาษาใหม่พอการเรียนภาษาใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนแรกเขาจะทำผิดพลาดบ่อยครั้งทำให้คนสับสนบางครั้งสะดุดด้วยเพราะเขาพูดไม่ชัดพูดผิดช่วยให้มิชชันนารีสามารถปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่อาหารใหม่อากาศใหม่ผมเป็นคนแคนาดาหลายคนไม่รู้ว่าผมอยู่ที่นี่ได้ยังไงผมมันร้อนคนแคนาดาเป็นคนที่ชอบอากาศหนาวแต่ตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมไม่ชอบหน้าหนาวผมชอบหน้าร้อนรู้สึกว่าพระเจ้าเตรียมผมตั้งแต่เด็กเล็กๆให้ย้ายมาอยู่ที่นี่แม้กระทั่งหน้าหนาวที่นี่ก็หนาวขึ้นไปผมชอบหน้าร้อนเราควรอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปิดโอกาสจะช่วยให้มิชชันนารีเกิดผลเอเฟซัสบทที่6ข้อ19กับข้อ20เขียนว่าจงอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าพูดพระองค์จะประทานถ้วยคำแก่ข้าพเจ้าที่จะสำแดงความล้ำลึกของเขาประเสริฐอย่างกล้าหาญเพราะเขาประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตที่ติดโซ่ตรวนและเพื่อว่าข้าพเจ้าจะกล้าพูดตามที่ข้าพเจ้าควรจะพูดนั้นนี่เป็นคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลส่วนใหญ่เราคิดว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนที่กล้าหาญมากแต่แม้กระทั่งอาจารย์เปาโลไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้จะแนะนำอย่างไรบางครั้งอาจารย์เปาโลมีความกลัวที่อยู่ในใจของท่านถ้าหากว่าอาจารย์เปาโลรู้สึกอย่างนั้นมิชชันนารีในสมัยนี้ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเราควรอธิษฐานขอให้รัฐบาลเมตตาบางครั้งมิชชันนารีต้องกลับบ้านเพราะว่าเขาได้วีซ่าไม่ได้เขามีปัญหากับรัฐบาลในประเทศนั้นดังนั้นเราต้องขอให้รัฐบาลเมตตามิชชันนารีอันดับสุดท้ายน่าจะมีมากกว่านี้แต่อธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานผู้รับใช้มากยิ่งขึ้น
คนที่อยู่ข้างๆมิชชันนารีช่วยรับใช้กับมิชชันนารีด้วยมีคนหนึ่งที่เขียนว่าการอธิษฐานเป็นทั้งสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถทำได้คริสตจักรทุกแห่งไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็สามารถอธิษฐานเพื่อมิชชันนารีได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินด้วยดังนั้นทางแรกที่เราจับเชือกของมิชชันนารีคือโดยการอธิษฐานอย่างขมักขม้นอย่างสม่ำเสมออย่างรายละเอียดอันดับที่สองเราสนับสนุนโดยแสดงความห่วงใยแก่มิชชันนารีบางครั้งมิชชันนารีรู้สึกเหงาบางครั้งมิชชันนารีสงสัยว่าคริสตจักรที่ส่งเรามาเป็นห่วงเราจริงๆหรือไม่หรือว่าคริสตจักรเพียงแค่ทำหน้าที่ของเขาส่งเราไปและเขารู้สึกว่าหน้าที่ของเขาเสร็จแล้วแต่หน้าที่ของเราไม่ได้เสร็จตอนที่เราส่งเขาออกไปมันเป็นจุดเริ่มต้นของหน้าที่ของเราเราควรแสดงความห่วงใยกับมิชชันนารีของเราในปัจจุบันนี้มันง่ายมากเราส่งอีเมลเราส่งข้อความในเฟซผมไม่อยากจะบ่นเกี่ยวกับคริสตจักรที่ส่งผมมาแต่คริสตจักรไม่ค่อยแสดงความห่วงใยกับเราบางครั้งผมอิจฉามิชชันนารีคนอื่นเพราะเขาได้พัสดุที่เต็มไปด้วยขนมเขาได้เสื้อใหม่ทีมที่เขาชอบเขาได้แคปที่มีทีมนั้นสำหรับผมวันเกิดผมได้ข้อความนอกจากนั้นไม่ค่อยมีผมขอคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรที่ทรงเรามาแต่คริสตจักรสามารถทำดีกว่านี้และอยากจะท้าทายพวกเราให้แสดงความห่วงใยกับมิชชันนารีของเราด้วยผมรู้ว่าภรรยาของคุณทอมเป็นคนไทยจำชื่อของเขาไม่ได้แต่ว่าเขาน่าจะยังคิดถึงอาหารไทยตอนที่เราอยู่ประเทศฝรั่งมียี่ห้อหลายอย่างที่เราใช้ที่นี่ที่เขาซื้อไม่ได้ดังนั้นเราอาจจะมีพัสดุที่เต็มไปด้วยกะทิเต็มไปด้วยน้ำปลากะปิสิ่งต่างๆที่เราคุ้นเคยมากแต่เขาซื้อไม่ได้ทุกครั้งที่ผมได้พัสดุผมอยู่ที่นี่19ปีผมเคยได้2ครั้งผมรู้สึกดีใจมากไม่ว่าอะไรอยู่ข้างในแค่การแสดงความห่วงใยทำให้รู้สึกดีใจมากทำให้ผมจำไว้ว่าผมไม่ได้สู้คนเดียวแต่ว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นห่วงด้วยผมคุยกับศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่ทรงเรามาทุกอาทิตย์แต่สมาชิกคริสตจักรแทบจะไม่ได้ยินการแสดงความห่วงใยไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำคริสตจักรเท่านั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนสิ่งสุดท้ายมีข้อนั้นแหละสิ่งสุดท้ายคือเราสนับสนุนโดยการถวายเงินนี่เป็นเรื่องที่เรามักจะคาดหวังคาดคิดว่าเราจะได้ยินบ่อยในเซมินาร์นี้แต่ละคนฟังผมน่าจะเกือบ3ชั่วโมงแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่พูดเกี่ยวกับเงินแต่ว่าเงินมีส่วนสำคัญมีอาจารย์ที่ประเทศอเมริกาตอนที่ผมเรียนพระคัมภีร์เขาพูดเสมอว่าวิธีที่เราพิสูจน์ว่าเราเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่เมื่อเราโหวตที่จะทำสิ่งนั้นวิธีที่เราพิสูจน์ว่าเราเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราเปิดกระเป๋าตังค์แล้วเราเริ่มใช้เงินที่จะสนับสนุนสิ่งนั้นมันง่ายที่จะรับที่จะโหวตรับปากว่าเราจะส่งมิชชันนารีออกไป
ต่เมื่อเรามีส่วนร่วมจริงๆกับมิชชันนารีของเราเกิดขึ้นในแต่ละเดือนตอนที่เราถวายเงินกับมิชชันนารีของเราในความคิดของผมไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อของเราดีกว่าการถวายมีหลายคนที่บอกว่าเขารักพระเจ้าแต่บีรักเขาถวายไม่เกิน 1,000 บาทเขารักพระเจ้ามากแค่ไหนถ้าหากว่าเขาถวายน้อยแค่ไหนในความคิดของผมเมื่อความเชื่อของเราเติบโตขึ้นการถวายของเราควรตามความเชื่อที่เติบโตขึ้นดังนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าเราสมมุติว่าเราถวายเดือนละ 5% แล้วเรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นปีหน้าเราตกลงกับตัวเราเองเราจะเริ่มถวาย 6% ผมอยากจะพูดเรื่องส่วนตัวก่อนที่ผมย้ายมาอยู่ประเทศไทยผมมีปัญหากับการถวายอย่างมากผมเป็นมิชชันนารีที่รับใช้ในประเทศแคนาดา2ปีไม่ได้ถวายเงินเป็นผู้เชื่อน่าจะประมาณ 8-9 ปีไม่ได้ถวายเงินเพราะว่าผมเป็นคนที่เห็นแก่เงินอยากได้รถคันใหม่อยากได้เสื้อยี่ห้ออยากได้สิ่งต่างๆแต่ผมคิดว่าถ้าหากว่าผมถวายผมมีเงินใช้สำหรับตัวผมเองน้อยลงแต่ทุกเดือนผมขาดมีเงินไม่พอบางครั้งมีเงินไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งสิ่งที่ผมต้องการหลังจากผมย้ายมาอยู่ประเทศไทยผมเจอภรรยาตอนนั้นยังไม่เป็นภรรยาและผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่สัตย์ซื่อในการถวายเขาถามผมโดยตรงว่าคุณถวายไหมผมบอกว่าไม่ได้ถวายแต่เขาท้าทายให้ผมถวาย10โลดผมมีเงินไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนผมอยู่คนละประเทศขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ไม่ได้แต่ว่าผมชอบผู้หญิงคนนี้ดังนั้นความเชื่อของผมเติบโตขึ้นไม่ใช่เพราะว่าผมมีความเชื่อในพระเจ้าแต่เพราะผมชอบผู้หญิงคนนี้และอย่าให้เขาเห็นว่าผมพร้อมที่จะก้าวออกไปด้วยความเชื่อผมเริ่มต้นด้วยการถวาย10โลดเดือนแรกยังขาดอยู่เดือนที่2ขาดอยู่แต่ว่าผมยังถวายเพราะบางครั้งผมคิดว่าพระเจ้าอยากจะทดสอบดูว่าเราถวายเพื่ออะไรเราถวายเพื่อที่จะได้เงินมากยิ่งขึ้นหรือว่าเราถวายเพื่อที่จะเชื่อฟังพระองค์มันใช้เวลาประมาณ6เดือนก่อนที่ผมไม่ขาดและนับตั้งแต่นั้นผมไม่เคยขาดเงินถึงแม้ว่าสัตย์ซื่อในการถวายเมื่อผมใช้เงิน 100% ผมมีเงินไม่พอแต่เมื่อผมใช้แค่ 90% มีเงินพอทุกเดือนถ้าหากว่าเราพิจารณาเกี่ยวกับหมายเลขมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถทำเกินที่เราคาดคิดได้เราจะเดินด้วยความเชื่อหรือว่าตามสิ่งที่เรามองเห็นอยากจะพูดตรงๆอีกครั้งหนึ่งน่าจะมีพี่น้องบางคนที่นี่ที่ขาดพระพรที่ขาดประสบการณ์กับพระเจ้าเพราะว่าคุณไม่กล้าที่จะเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อในการถวายเงินผมเห็นพระเจ้าทำงานในทางที่น่าอัศจรรย์มากเพราะผมสัตย์ซื่อในการถวายแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าผมไม่ได้ถวายผมจะขาดโอกาสที่จะเห็นพระเจ้าทำสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของผม
เราบอกว่าเราเชื่อในพระเจ้าแต่พระเจ้าของเราหลายหลายคนมีขนาดนี้เราเชื่อแค่ขนาดนี้แต่พระเจ้าอยากให้ความเชื่อของเราขยายขึ้นขยายขึ้นแต่ในความคิดของผมทางที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเราไว้ใจพระเจ้าในเรื่องเงินของเราในคืนแรกเราเห็นถึงพระทัยของพระเจ้าเราเห็นว่าพระเจ้าปรารถนาให้คนทั่วโลกมีโอกาสที่จะฟังเขาประเสริฐในคืนที่สองเราเห็นว่ามันยังจำเป็นมากแค่ไหนเพราะว่ายังมีคนมากมายที่ยังไม่มีโอกาสดังนั้นหลังจากเมื่อคืนใจของเราควรรู้สึกอึดอัดเพราะว่าเราเห็นว่าเราต้องทำอีกมากแค่ไหนเพื่อที่จะนำเขาประเสริฐไปถึงปลายแผ่นดินโลกตอนเช้าวันนี้เราดูข้ออ้างที่อาจจะขัดขวางเราจากการก้าวออกไปด้วยความเชื่อและวันนี้ผมอยากจะท้าทายคุณให้ทิ้งข้ออ้างเหล่านั้นและก้าวออกไปด้วยความเชื่อจริงๆอย่าดำเนินชีวิตตามสิ่งที่คุณมองเห็นแต่ดำเนินชีวิตตามความเชื่อในพระเจ้าที่เกินความเข้าใจของคุณทางที่ดีที่สุดที่จะทำอย่างนั้นคือเป็นผู้ที่พร้อมที่จะไปไม่ว่าพระเจ้าเรียกเราให้ไปที่ไหนแต่ถ้าหากว่าเราแน่ใจว่าพระเจ้ากำลังเรียกเราให้อยู่ที่นี่เป็นคนที่สนับสนุนผู้ที่ยินดีที่จะไปสนับสนุนเขาด้วยการอธิษฐานอย่างจอดจงสนับสนุนเขาด้วยการแสดงว่าคุณเป็นห่วงเขาสนับสนุนเขาด้วยการเงินของคุณด้วยถ้าหากว่าความเชื่อของคุณเติบโตขึ้นในปีที่ผ่านมาถ้าหากว่าความเชื่อของคุณเติบโตขึ้นใน3วันที่ผ่านมาขอให้การถวายของคุณตามความเชื่อของคุณให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงแต่เรายอมรับว่าบ่อยครั้งเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงเรามองสถานการณ์ที่อยู่รอบๆเราเรามองค่าใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือนเรามีข้ออ้างมากมายที่อยู่ในใจของเราที่ขัดขวางความเชื่อของเราแต่วันนี้เราอยากจะบอกกับพระเจ้าว่าเราไม่อยากมีอุปสรรคเหล่านี้อีกต่อไปเราอยากจะเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราจะแสวงหาพระองค์เพื่อที่จะดูว่าพระเจ้ากำลังเรียกเราให้ไปที่ไหนรู้ไหมและเราจะถ้าหากว่าเราแน่ใจว่าเราต้องอยู่ที่นี่เราจะจับเชือกของมิชชันนารีที่เราสนับสนุนมิชชันนารีที่เราส่งออกเราจะไม่ปล่อยเชือกนั้นเราจะสนับสนุนในทุกทางที่เราสามารถสนับสนุนได้โดยเฉพาะในวิธีที่เราถวายเงินอธิษฐานฝากไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน